การสวมใส่ผ้า,าคลุมแล้วเน้นหาการ์ดใบไหนดีและควรที่ต้องมีใบไหนบ้างเพื่อให้เล่นง่ายสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเดอะแลกนั่นล็อกตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG PhoneUG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนาให้ดาวโหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone สําหรับการสวมใส่ผ้าคลุมมีหลากหลายการ์ดมากนะครับในแต่ละชนิดที่ช่วงแรกเนี่ยก็จะบวก AGI เพิ่มความเร็วในการตีเพิ่มค่าคี้ถ้าไม่คิดอะไรมาก เราเล่นเป็นสายตีไวนะครับก็แนะนำ Barfo JR แต่หลังๆยังไงเราก็ต้องเล่นเป็นลดความเสียหายท่านะครับการ์ดไอซิดควรที่ต้องเก็บไว้อย่าไปแยกย่อยเล่นนะครับหรือว่าอย่าไปผสมเล่นเก็บไว้ก่อนเอามาลดดาเมจท่าชาโดได้เพราะจะมีหลายดันที่มอนเตอร์เป็นท่าชาโดควรที่จะต้องอัพให้เต็มแต่ถ้าเป็นการ์ดหลังๆที่เราได้ใช้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสายไหนถ้าในกรณีที่เราเล่นฮันเตอร์ไปใส่การ์ดดาก้อนเทลเพื่อที่จะเอาความแรงของสกิลดับเบิลแล้วก็อร์โลวชาเวอร์เพิ่มขึ้นได้นะครับยิ่ ไปเยอะความแรงของสกิลก็จะเยอะมากๆคุ้มค่าในการอัพแต่ถ้าเป็นการ์ดที่ใช้ได้ครอบคุมจะเชียร์เป็นการ์ดใบนี้ครับการ์ดเลดิกจะลดความเสียหายถ้าปกติและการไปใส่การ์ดใบนี้อ็อกเบบี้ลดความเสียหายแล้วก็ได้ค่าฟรีด้วยยิ่ยงถ้าเราอัปเกรดถึงบวกเเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การลดความเสียหายให้แล้วใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับสำหรับอ็อกเบบี้ถ้าเรายังหาการ์ดระดับสูงมากไม่ได้ใส่แค่เลดิกไปก่อนแล้วก็ไปใส่การ์ดท,ที่บวกดาเมจถ้าเล่นทิปก็ให้ใส่การ์ดวันเดอร์แมนแต่ถ้าเล่นนักเวทก็ไไปใส่การด้จะ ความแรงของสกิลโซสไตร์เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นการ์ดโคตรจาเป็นเลยนะครับของนักเวทที่นักเวทเขาชอบใช้กันบางคน่ยใส่ถึง2ใบแล้วก็ไปใส่การ์ดใบอื่นๆเพิ่มเติมคิสภาพยิ่งเราอัปเกรดไปเยอะนะครับโซสไตร์ก็จะแรงมากๆแต่ถ้าเรามีงบเยอะแน่นอนนะครับอาจจะต้องไปสุดที่การ์ดเดวิดดิ้งแต่ในช่วงแรกให้เน้นไปทางเลดิกก่อนจะดีกว่าหรือเราไปใส่อันนี้ด้วยก็ได้นะครับจะทําให้สตูติดสโลได้คือจะลดเอจิแล้วก็เด็กของสตูลดลงนะครับเมื่อเราโดนโจมตีเอาไปคอมโบคู่กับเสือ้อเกาะ แต่ถ้างบน้อยมากๆก็ไปใช้การ์ดไอซิดแล้วเพิ่มค่าสเตตัสตามสายคา้าอาชีพที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสเตงเป็นเอจิเป็นลักแต่ถ้านักเวทต้องมีแฮปปี้ม้นก็จะไม่โหดถึงใจตอนสาหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับมาแนะนําการ์ดสวมใส่ผ้าคลุมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ